หากเข้าห้องดนตรีของ Google ต้องใส่รหัสเข้าอันนี้เป็นหนึ่งในห้องดนตรีถึงเขามีหลายห้องมาแต่นี้เป็นหนึ่งในห้องใหญ่เมื่อแยกเป็นห้องแบบแพ็กทิสเล็กๆไปหลายห้องเป็นตึกดนตรีอยู่ประมาณ2ตึกนี่ก็คีย์บอร์ดทั่วไปส่วนนั้นเปียโนที่เขาว่ามีแค่ไม่กี่เครื่องบนโลกเห็นเขาว่าอันหนึ่งประมาณ250,000ดอลลาร์อันนี้แล้วก็มีคีย์บอร์ดมีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดโอ้มีนั้นด้วยคิดน่าจะเป็นอะไรสักอย่างอันใหญ่มีกีตาร์อะไรพวกนี้ส่วนห้องนั้นมีคนเล่นดนตรีอยู่เลยเปิดเข้าไปดูไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมันแค่ห้องคีย์บอร์ดเล็กๆวิดีโอนี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่าพาไปหลายที่ตึกนี้เสียเป็นตึกพวกดนตรีครับตึกอาร์ตแล้วนี่อันนี้ก็เป็นห้องห้องนี้เป็นน่าเป็นห้องอาร์ตเหมือนกันแต่นี่มืดอยู่มองไม่เห็นเราลองเปิดไฟให้อันนี้เราเลือกกลับไปที่ตึกมันต้องออกจากตึกนี้ว่าห้องดนตรีมันไม่อยู่กันหมดทุกที่มันอยู่ห่างๆกันบ้างเลยต้องเดินไกลหน่อยห้องนี้ยังเป็นห้องว่างเปล่าอยู่อันนี้ต้องเดินไปเข้าอีกตึกหนึ่งมันเชื่อมต่อกันนี่ก็เป็นอีกตึกหนึ่งเราต้องรีบเดินหน่อยเมมโมรี่ในกล้องก็จะเต็มรวมๆแล้วทั่วบริษัทนี่มีห้องดนตรีเป็น10-20กว่าห้องนั่นหมายถึงห้องใหญ่แล้วถ้าเป็นแยกเป็นห้องเล็กๆอีกคงมีเป็น100กว่าห้องเขามีหลายๆห้องทั่วรอบหมดมันมีอีกตึกหนึ่งที่อยู่แถวๆวิลล่าสตรีทอันนั้นเป็นมีกีตาร์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนี่ต้องเดินต้องแบ่งเป็น2วิดีโอเพราะอันนี้เต็ม5นาทีแล้วนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งเดินมาไกลมากเห็นได้ตามแผนที่มืดหน่อยก็ไม่มีอะไรเป็นเข้าไปก็จะเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นห้องเปียโนหมดทุกห้องอย่างเช่นแบบห้องนี้ก็มีของแปลกๆบ้างอย่างเช่นเปียโน2ชั้นไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากเราจะมีเปียโนอยู่อีกห้องหนึ่งที่ต้องเดินจากข้างนอกเข้าไปอีกทีห้องนี้
นี่ก็คืออีกห้องหนึ่ง2081อันนี้เราแค่ถ่ายแถวนี้มีคนเล่นอยู่นี่ห้องนี้เปียโนสวยแล้วก็รู้สึกแถวนี้ก็จะมีแค่นี้เพราะถ้าชั้น2มันก็จะเป็นห้องเล่นไวโอเลนมันจะไม่ใช่ห้องเปียโนเป็นห้องแบบให้คนมาเล่นเป็นวงกันแค่นี้ก่อน